ที่ฮับภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ Recall ให้เสียงสปอยโดยเชียร์พลเริ่มต้นที่คิมซูจินหญิงสาวที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้เธอความจำเสื่อมแม้กระทั่งสามีตัวเองเธอก็ยังจำไม่ได้ไดอารี่ที่เธอมีก็พอจะรู้แล้วว่าพ่อแม่ของเธอตายไปหมดแล้วเธอไม่มีพี่น้องมีแต่สามีที่คอยอยู่ข้างๆซูจินจึงถามสามีว่าคุณบอกรักฉันครั้งแรกตอนไหนสามีก็บอกว่าไม่เคยบอกทั้งตอนแต่งงานและก็ก่อนหน้านี้เดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าทำไมพอถึงวันออกจากโรงพยาบาลสามีกล่าวว่าจะเซอร์ไพรส์ภรรยาจึงบอกให้เธอรออยู่ข้างล่างแล้วเขาก็รีบขึ้นไปเตรียมเค้กแต่ซูจินไม่อยากรอจึงรีบขึ้นไปสักพักไฟดับทำให้ซูจินติดอยู่ในลิฟต์สามีเริ่มเป็นห่วงภรรยาจึงรีบไปหาเธอซึ่งตอนนี้ซูจินเริ่มอ่อนแรงและหมดสติไปเมื่อไฟมาจีฮุนเห็นลิฟต์กำลังขึ้นมาแล้วเขาก็ได้เจอภรรยานอนสลบอยู่สิ่งที่ได้รู้เพิ่มคือซูจินเป็นคนที่เกลียดความมืดน่าเสียดายที่การเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ไม่สำเร็จส่วนภาพวาดนี้เป็นภาพวาดทะเลสาบที่แคนาดาพวกเขาเคยคุยกันว่าจะย้ายไปที่นั่นซูจินเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้จีฮุนเป็นคนเตรียมการทุกอย่างในตอนเช้าเขาจึงยื่นทำเรื่องย้ายไปที่แคนาดาแถมเขายังซื้อบ้านที่นั่นก่อนย้ายไปซะอีกเจ้าหน้าที่จึงถามว่าคุณมีเหตุผลอะไรถึงรีบย้ายเหตุผลเหรอครับตัดมาที่ซูจินเธอรู้สึกเบื่อที่จะอยู่ห้องจึงออกไปเดินเล่นแต่นั่นมันทำให้จีฮุนเป็นห่วงระหว่างนั้นซูจินได้เจอกับน้องคนหนึ่งเธอทักทายน้องคนนั้นด้วยความเอ็นดูแต่น้องทำหน้านิ่งไม่พูดไม่จาสักพักซูจินเห็นภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับน้องแรกๆเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้ามันเหมือนที่เธอเห็นเมื่อมีไอ้บ้าคนหนึ่งปั่นจักรยานชนเด็กและรถดำที่วิ่งมาก็ไม่คิดจะเบรกด้วยซูจินเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งเข้าไปช่วยแต่คนที่ช่วยเธออีกทีก็คือสามีต่อมาสามีบ่นยาวๆที่ภรรยาทำแบบนั้นเขาอยากรู้ว่าทำไมแต่ภรรยาคิดแล้วรู้สึกปวดหัวสามีจึงเอายาที่หมอสั่งให้กินซะจะได้ดีขึ้นเมื่อภรรยานอนหลับจีฮุนได้ลากกระเป๋าเดินทางมาที่ตึกแห่งหนึ่งซึ่งตึกที่เขามาเป็นโครงการดรีมทาวน์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วและตอนนี้ลุงที่ดูแลได้แจ้งตำรวจเรื่องของที่หายไปเมื่อคืนช่วงตีหนึ่งลุงได้กลับมาดูที่นี่แล้วก็พบว่ามีของบางอย่างหายไปถังกล้องวงจรปิดก็ถูกตัดสายทองแดงก็หายไปสายเสือบทั้งสองจึงรับเรื่องไว้และขอรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าคุณขยันจังเลยนะที่กลับมาตรวจงานตอนตีหนึ่งเนี่ยทางด้านซูจินเธอนั่งวาดรูปอะไรบางอย่างที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าคืออะไรระหว่างนั้นเธอก็เห็นน้องซูจินจึงตามน้องไปและถามว่าเป็นอะไรไหมน้องก็ทำสีหน้างงไม่พูดไม่จาแล้วเธอก็เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนภาพที่เธอเห็นเธอจึงโทรหาสามีและบอกว่ากำลังจะเกิดเรื่องใหญ่พูดไม่ทันขาดคำสิ่งที่เธอเห็นมันก็เกิดขึ้นจริงจากนั้นสามีได้พาภรรยามาหาหมอที่โรงพยาบาลเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นสามีคิดว่าภรรยาคงคิดไปเองคุณหมอก็ยืนยันอีกเสียงว่าภาพที่เธอเห็นอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่คุณเคยเห็นมาก่อนมันเหมือนความทรงจำค่อยๆกลับมาแล้วทำให้เกิดภาพดูสมจริงแน่นอนว่าทุกคนต้องคิดว่าซูจินบ้าเธอน้อยใจจึงขอตัวกลับแล้วดันเจอเด็ก2คนนั้นพอดีซูจินจึงบอกสามีว่าเด็ก2คนนั้นปลอดภัยสามีก็พยายามบอกเธอว่าเธออาจจะคิดไปเองอีกอย่างเด็ก2คนไหนเขาก็ยังไม่เห็นทั้ง2คนจึงเกิดการทะเลาะกันซูจินรู้สึกไม่ดีจึงขอตัวออกไปข้างนอกพอเวลาผ่านไปจีฮุนจึงขอโทษที่พูดไม่ดีกับเธอผมควรจะทำแต่สิ่งดีๆในตอนที่คุณยังจำอะไรไม่ได้ซูจินก็เข้าใจสามีเรื่องมันผ่านมาแล้วช่างเถอะเธอจึงชวนเขาลงไปเล่นน้ำเพราะว่าเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแต่ดูจากท่าทีแล้วเธอจะว่ายน้ำไม่เป็นนะสามีก็บอกว่าคุณชอบเล่นน้ำมากคุณชอบไปทะเลสาบลองทำตัวสบายๆดูสิซูจินก็บอกว่าอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวล่ะผมจะอยู่ข้างคุณเสมอถึงคุณจะไม่เห็นผมก็ตามในเช้าวันฝันร้ายเจียงฮุนได้ออกไปข้างนอกแต่เช้าระหว่างนั้นตำรวจสายสืบทั้งสองก็ได้มาหาซูจินตอนนี้พวกเขาได้รับรายงานจากโรงพยาบาลแล้วพบว่าก่อนที่คุณจะตกลงมาจากที่สูงคุณมีรอยฟกช้ำมาก่อนเราอยากรู้ว่าสามีคุณเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือเปล่าซูจินก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเขาเป็นแบบนั้นจะแจ้งให้ทราบดูเหมือนทุกอย่างตอนนี้โอเคตำรวจจึงให้เซ็นเอกสารซูจินจึงเห็นว่าสามีเกิดวันที่21พฤษภาและวันนี้ก็วันที่20แล้วส่วนตำรวจไม่มีอะไรจึงให้นำบัตรและขอตัว
จากนั้นซูจินออกไปข้างนอกเพื่อหาซื้อของขวัญให้สามีในตอนนั้นนักเรียนที่เข้ามาดันทำจดหมายหล่นเธอจึงหยิบให้และเธอก็ดันเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนคนนี้ซูจินรู้สึกเป็นห่วงจึงเข้าไปห้ามไม่ได้นะถ้าเธอเปิดประตูนี้ไปชายสูงอายุที่มีแผลอยู่ที่คางจะฆ่าเธอแต่ทว่าชายคนนั้นดันเป็นพ่อของผู้หญิงคนนี้ซูจินก็เลยยืนรอที่หน้าประตูจนนักเรียนคนนั้นออกมาจากนี้ไปเป็นการสะกดรอยเพื่อความปลอดภัยแต่ทว่าดันมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอแน่นอนว่าซูจินจำเธอไม่ได้แต่ผู้หญิงคนนี้รู้จักซูจินเป็นอย่างดีเธอจึงพาซูจินมาที่ทำงานแถมยังบอกว่าซูจินทำงานอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีนี่จำอะไรไม่ได้เลยเหรองั้นดูสินี่รูปใครว่าแต่เธอได้ไปปีนเขากับสามีใช่ไหมเขายังสงสัยในตัวเธอหรือเปล่าสามีขี้หึงของเธอน่ะเชื่อไหมว่าสิ่งที่เพื่อนพูดมาซูจินไม่ได้สนใจฟังและเธอก็เพิ่งรู้ที่ทำงานของสามีจากนามบัตรส่วนเพื่อนสาวก็บอกว่าจะส่งของส่วนตัวไปให้ทางไปรษณีย์จากนั้นซูจินมาที่ทำงานของสามีสามีเธอเป็นสถาปนิกเปิดบริษัทส่วนตัวแต่ความจริงที่รู้คือบริษัทของจีฮุนล้มละลายเมื่อ6เดือนที่แล้วมีหลายคนที่เสียเงินจองไปจากโครงการดีมทาวที่พวกเขากำลังจะสร้างนี่คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เธอเพิ่งรู้เกี่ยวกับสามีเมื่อกลับมาถึงบ้านจีฮุนถามว่าไปไหนมาทำไมไม่รับสายผมซูจินจึงถามกลับว่าแล้วคุณไปไหนมานี่คุณไปที่ออฟฟิศผมมาเหรอเหตุผลที่คุณรีบย้ายไปแคนาดาเพราะล้มละลายสินะทั้งสองคนจึงเกิดการโต้เถียงเพราะซูจินยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมันยังไงสามีก็ไม่ยอมบอกมิแต่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะรู้เองแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกได้ตอนนี้คือภาพวาดนั้นซูจินเป็นคนวาดผมไม่ได้ตั้งใจโกหกคนแต่ผมจะบอกคุณทุกอย่างเมื่ออาการคุณดีขึ้นทางด้านตำรวจพวกเขาไล่ตรวจดูกล้องวงจรปิดในคืนที่ของหายและเขาก็เห็นว่าจีฮุนขับรถไปที่นั่นเหมือนกันทางฝั่งซูจินมารับพัสดุที่เพื่อนส่งมาแต่สิ่งที่เจออยู่ข้างในมันทำให้เธอตกใจเพราะมีรูปเธอถ่ายกับใครบางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนรักกันยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งสับสนแล้วเธอก็ดันเจอพ่อของเด็กนักเรียนคนนั้นพอดีจะบอกว่าเป็นพ่อที่ดีคงไม่ใช่เพราะว่าหมอนี่จะส่งลูกตัวเองไปหาเงินที่บาร์อะไรแบบนั้นแถมซูจินก็เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นเธอจึงขู่ชายคนนี้ว่าห้ามทำลายเด็กคนนั้นถ้าแกทำลายเธอฉันจะแจ้งตำรวจชายคนนั้นไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่บีบก่อนได้เปรียบแรงสั่นสะเทือนจนทำให้จีฮุนที่เพิ่งกลับมาได้ยินในตอนที่ซูจินเริ่มหมดสติภาพต่างๆก็ผุดขึ้นมาในหัวเธอจึงขัดขืนและหนีออกมาแล้วจีฮุนก็ดันมาเห็นพอดีตอนนี้ซูจินกลัวมากเธอบอกว่าชายคนนั้นห้อง706กำลังจะตายเขาจะฆ่าลูกตัวเองแล้วก็ฉันสามีก็บอกให้เธอใจเย็นและให้กินยาถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจัดการเองในช่วงค่ำซูจินตื่นขึ้นมาด้วยสภาพมึนๆและเห็นว่าจีฮุนไม่อยู่ห้องไม่รู้ว่าอะไรโดนใจเธอจึงเดินมาดูที่ลิฟต์และเห็นว่ามันอยู่ชั้น7เธอจึงตัดสินใจไปดูที่ห้อง706แล้วเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเรื่องอะไรกันซูจินตกใจจึงรีบแอบไปซ่อนที่หลังประตูส่วนคนที่ออกมาคือชายชุดดำพร้อมกระเป๋าเดินทางถ้าพูดตรงๆก็คือสามีเธอนั่นแหละครับแถมเขายังทำสร้อยคอหล่นในตอนที่ขับรถออกไปรปภ.จำได้ว่าเขาอยู่ห้องไหนจึงเอาพัสดุที่ซูจินทำหล่นมาให้และมันทำให้เขาคิดหนักกว่าเดิมเพราะซูจินได้เห็นรูปพวกนี้แล้วจากเหตุการณ์เมื่อคืนซูจินไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นสามีตัวเองจึงถามว่าเมื่อคืนคุณไปไหนมาจีฮุนก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนผมก็นอนอยู่ข้างๆคุณไงถึงจะบอกแบบนั้นซูจินก็ยังไม่แน่ใจเธอจึงไปหาเพื่อนแล้วถามว่าจีฮุนเขาเป็นคนยังไงเพื่อนจึงทำท่าทีเป็นห่วงและถามว่าหมอนั่นทำร้ายเธออีกแล้วเหรอความจริงก็คือสามีเธอเริ่มเปลี่ยนไปและทำร้ายเธอเขาหาว่าเธอมีชายอื่นและเธอบอกว่าจะหย่ากับสามีเมื่อ1เดือนก่อนโอเคใช่ไหมแล้วได้รับพัสดุที่ส่งไปให้หรือยังซูจินเพิ่งนึกขึ้นได้จึงกลับมาถามรปภ.เรื่องพัสดุรปภ.ก็บอกว่าผมให้สามีคุณไปแล้วเมื่อคืนประมาณ2ทุ่มสามีคุณจะไปเที่ยวเหรอผมเห็นเขามีกระเป๋าใบใหญ่ซูจินที่รู้แบบนั้นจึงรีบกลับมาหาสิ่งนั้นเพราะยังไงมันต้องมีและเธอก็เจอสร้อยคอในคืนนั้นทางด้านจีฮุนมาขอเปลี่ยนเที่ยวบินให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็เห็นว่าซูจินกำลังไปที่สถานีตำรวจตอนนี้ซูจินบอกตำรวจว่ามีคนถูกฆ่าผู้ชายที่ห้อง706เขาถูกฆ่าคนร้ายได้ยัดศพใส่กระเป๋าแล้วออกไปตำรวจจึงถามว่าเห็นหน้าคนร้ายหรือเปล่าซูจินกำลังจะบอกว่าเป็นใครแต่สามีเธอมาซะก่อนซูจินจึงบอกว่าเขานี่แหละฆาตกรจีฮุนพยายามดึงเธอกลับบ้านแต่ตำรวจก็ห้ามไว้เขาถามว่าคุณรู้ได้ไงว่าเธออยู่ที่นี่จีฮุนก็เลยบอกเรื่องใช้แอปติดตามตัวซูจินเพราะผมเป็นห่วงเธอตำรวจจึงขอตรวจสอบที่เกิดเหตุทุกอย่างจะได้จบพอมาดูห้อง706ปรากฏว่าไม่มีใครหรือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามีคนอยู่ที่นี่สักคนแถมห้องนี้ว่างตั้งนานยังไม่มีใครมาซื้อต่อเลยด้วยแล้วสิ่งที่ซูจินเห็นคืออะไรหรือมันจะเป็นแค่ภาพหลอนจากนั้นจีฮุนให้เธอกินยาแล้วพักซะ
ผมมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำไม่นานเราจะได้ไปจากที่นี่แล้วลืมทุกอย่างพอสามีออกไปซูจินที่ไม่กินยาจึงออกไปข้างนอกระหว่างนั้นเธอได้เจอกับใครบางคนและเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอรู้สึกคุ้นหน้าชายคนนี้จึงตามไปดูแล้วสิ่งที่เห็นในความคิดมันก็เกิดขึ้นจริงแถมชายคนนี้คือคนที่เธอถ่ายรูปด้วยต่อมาชายคนนี้ได้พาซูจินเข้ามาในห้องเขาพูดเหมือนรู้จักเธอเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เขาต้องรีบนำเอกสารไปให้เจ้าหนี้ตามที่บอกและเขาก็บอกให้ซูจินไปที่สายงานเวลา2 ทุ่มสักพักซูจินจึงเกริ่นว่าถ้าคุณไปคุณจะตายแต่เขางงว่าซูจินพูดอะไรจึงขอตัวไหนๆก็อยู่ที่นี่แหละซูจินจึงค้นหาอะไรก็ได้เพื่อยืนยันว่าชายคนนี้เป็นใครและเธอก็เห็นว่าเขาชื่อจีฮุนแถมจดหมายที่ส่งมาก็มีชื่อเธอถ้ายังไม่ชัดเจนแถมรูปถ่ายแต่งงานเข้าไปด้วยถ้านี่คือจีฮุนสามีตัวจริงแล้วเขาคนนี้ล่ะเป็นใครหรือว่าจะเป็นคนร้ายที่จะฆ่าจีฮุนสำหรับคดีของหายที่โครงการเดียมทราวสรุปได้ว่าคนที่ขโมยของไปจริงๆก็คือลุงคนนี้แหละครับแกแอบขโมยของไปทีละนิดแล้วก็เอาไปปล่อยขายทีละหน่อยตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดดูแล้วแกคงแถมไม่รอดสาเหตุที่แกกล้าแจ้งความทั้งที่ตัวเองเป็นคนขโมยคือในคืนวันที่13มีคนตัดสายกล้องวงจรปิดแกเห็นแบบนั้นเลยกะว่าจะบ่อยความผิดให้คนที่ทำสุดท้ายก็ไม่รอดตำรวจจึงถามว่าถ้าลุงไม่ได้ตัดสายแล้วใครจะทำลุงแกก็บอกว่าในคืนนั้นผมเห็นใครบางคนตัดมาที่ซูจินเธอจำได้ว่าจิงฮุนตัวจริงบอกให้ไปเจอที่สายงานแต่เธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจึงรีบมาดูที่ออฟฟิศพอมาถึงโครงการเธอก็เจอรถของจิงฮุนตัวปลอมและจำได้เลยว่าภาพที่เธอวาดตอนนั้นคือสิ่งที่เธอเห็นจากที่นี่ซูจินไม่รอช้าจึงโทรบอกตำรวจว่ากำลังจะมีคนตายตอนนี้ฉันอยู่ที่โครงการดิมทาวตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวผมโทรกลับลุงเมื่อกี้ลุงว่าไงนะอ๋อก็คือรถที่ผมเห็นในคืนนั้นจำได้ว่าเป็นของจิงฮุนแต่คนที่ขับไม่น่าใช่เขาน่าจะชื่อว่าคิมซุนวูใช่นั่นแหละเขากลับมาที่ซูจินตอนนี้เธอเห็นใครบางคนนำร่างของจิงฮุนไปทิ้งซึ่งคนนั้นก็คือซุนวูเมื่อซุนวูเห็นซูจินจึงรีบตามเธอซูจินเขาพยายามซ่อนให้เงียบที่สุดแต่จะซ่อนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสวนในตอนที่ซุนวูเจอซูจินเขาก็โดนป่าแปลดไป1 แผลจากนั้นซูจินถามว่าคุณเป็นใครคุณฆ่าจิงฮุนทำไมซุนวูก็บอกให้เธอใจเย็นแล้วไปจากที่นี่กันผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองไม่นานตำรวจได้มาที่นี่ซูจินก็ไม่ยอมลงไปง่ายๆโชคดีที่ตำรวจทั้งสองได้มาช่วยเธอพอดีต่อมาซูจินพาตำรวจมาดูศพแต่ทว่าศพที่เธอเห็นมันไม่มีในกระเป๋าเดินทางก็มีแต่เครื่องมือช่างซุนวูจึงบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นแค่ภาพหลอนที่นี่ไม่มีศพหรอกซูจินไม่ย่อท้อจึงถือค้อนไปทุบจนเกิดเหตุชลมลในเมื่อไม่เจออะไรซุนวูบอกว่าผมจะพาภรรยากลับบ้านตำรวจจึงบอกให้เขาหยุดก่อนภรรยาอะไรของแกวะไอ้บ้านี่แกทำลายกล้องวงจรปิดวันที่13ใช่ไหมจะไปยากอะไรล่ะแค่ทุบจนกว่าจะเจอคำตอบก็พอนี่ตำรวจไม่รอช้าจึงลงมือทุบและเขาก็เจอมือใครบางคนพอซูจินเห็นนาฬิกาก็จำได้ว่าเป็นของจีฮุนแน่ๆดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงแต่ทำไมซูจินยังเห็นจีฮุนอยู่ต่อหน้าหรือมันจะเป็นแค่ภาพหลอนตอนนี้ซุนวูบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าจีฮุนผมกลับไปที่นั่นเพราะจะทำลายหลักฐานเมื่อมีการรื้อถอนผมกลัวว่าจะมีคนเจอศพและผมวางแผนจะฆ่าซูจินเอาเงินประกันเธอจึงแกล้งทำเป็นจีฮุนซูจินจึงถามตำรวจว่าเขาเป็นใครกันแน่คิมซุนวูเขาเป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณส่วนนี้คือที่อยู่ที่แท้จริงของคุณคุณกลับไปที่นั่นอาจจะจำบางสิ่งได้เมื่อซูจินรู้ว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่ซุนวูขี้เกียจคุยก็ไม่ได้บอกอะไรมากผมฆ่าสามีคุณและคิดจะฆ่าคุณเพื่อเงินประกันแค่นั้นแล้วถ้าสิ่งที่ฉันเห็นมันเคยเกิดขึ้นจริงแสดงว่าคืนนั้นฉันต้องอยู่ที่นั่นคุณบอกได้ไหมล่ะว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือภาพหลอนตัดเรื่องไร้สาระในสมองแล้วออกไปซะต่อมาซูจินได้กลับมาที่บ้านและเธอก็ได้เจอหนูน้อยคนนั้นซูจินจึงถามว่าหนูสบายดีใช่ไหมน้องก็พยักหน้าไม่นานเด็กชายก็มาหาซูจินจึงถามว่านี่หนูชื่อซูจินเหรอน้องก็บอกว่าชื่อซอยซูจินแต่ตอนนี้เธอชื่อคิมซูจินแล้วนะเธอเป็นน้องสาวของคิมซุนวูคิมซูจินใช่ครับภาพที่ซูจินเห็นตอนนี้คือภาพจากความทรงจำของเธอเองน้องคนนี้คือเธอในสมัยเด็กๆส่วนเด็กชายก็คือซุนวูพี่ชายบุญธรรมของเธอนั่นแหละครับจะบอกว่าซูจินเห็นภาพหลอนจากความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นจริงก็ได้จากนั้นซูจินมาเคาะประตูห้อง706และคนที่มาเปิดก็คือนักเรียนคนนั้นหรือตัวเธอเองในสมัยเป็นสาวนี่เธอไม่ได้ย้อนเวลามานะครับแต่นี่เป็นภาพหลอนจากความทรงจำที่สมองสร้างขึ้นภาพที่เธอเห็นตอนนี้คือปี2003ส่วนสร้อยคอของซุนวูเธอก็เป็นคนทำให้เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือพ่อเลี้ยงพยายามข่มขืนและใช้กำลังจะฆ่าเธอมันเป็นภาพที่เธอเคยเห็นนั่นแหละครับซุนวูที่กลับมาจึงจับหมาฟาดหัวพ่อตัวเองตายทันที
จากนั้นเขาบอกให้เธอไปหาจีฮุนถ้าจีฮุนถามว่ามาทำไมก็บอกว่าฉันเป็นคนส่งเธอไปเธอเลิกเรียนแล้วไปที่นั่นเลยซูจินก็บอกว่าจะให้ทำยังไงนี่มันเป็นความผิดฉันตั้งสติแล้วฟังให้ดีนะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดวันนี้เธอไม่ได้กลับมาบ้านถ้าตำรวจถามก็บอกไปว่าไม่รู้นี่คงเป็นตัวตนที่แท้จริงของซุนวูทางด้านตำรวจได้สอบถามเรื่องพ่อของซุนวูคุณพักอาศัยอยู่กับพ่อที่ห้อง706และพ่อของคุณก็รับซูจินเป็นลูกบุญธรรมในเวลาต่อมาช่วงปี2003มีรายงานว่าพ่อคุณหายไปตอนนี้พ่อคุณอยู่ที่ไหนซุนวูไม่อยากปิดบังจึงบอกว่าศพพ่อตัวเองอยู่ที่ไหนกลับมาที่ซูจินตอนนี้เธอมาที่คอนโดของตัวเองคอนโดจริงๆที่เธออยู่กับจีฮุนส่วนภาพที่เธอเคยเห็นจีฮุนก่อนหน้านี้อันนั้นเป็นภาพหลอนนะครับแต่ตอนนี้คือของจริงมินานเพื่อนสาวได้โทรมาเตือนว่าสามีเธอกำลังขึ้นไปและเขาก็ขึ้นมาจริงๆซูจินตกใจมากที่เขายังไม่ตายและคุณคิดว่าผมจะตายไปจากพวกคุณ2คนได้อย่างนั้นเหรอซูจินจึงหนีเข้าไปในห้องแล้วโทรบอกตำรวจว่าจีฮุนยังไม่ตายแรกๆตำรวจก็ไม่เชื่อแต่ที่เขาเชื่อคือฝ่ายนิติเวชโทรมาบอกว่าศพโบกปูนที่เจอไม่ใช่จีฮุนซึ่งตอนนี้ซูจินพยายามหาทางหนีไปเฉยๆไม่ได้มันต้องฟาดก่อนฟาดเบาขนาดนี้ไม่ต้องเล่นบทโหดทั้งทีต้องตีจอแตกฝั่งตำรวจตอนนี้วุ่นวายเรื่องจีฮุนซุนวูได้โอกาสจึงแอบหนีออกมาง่ายๆแน่นอนว่าเป้าหมายของเขาคือรีบไปหาซูจินซึ่งตอนนี้เธอเพิ่งฟื้นเนื่องจากโดนตีเข่าแตกไหนนางเอกก็ฟื้นแล้วผมจะย้อนไทม์ไลน์ให้ฟังนะครับหลังจากที่ซุนวูพลาดฆ่าพ่อตัวเองเพื่อช่วยซูจินทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องและเก็บเรื่องพ่อตายเป็นความลับตอนนั้นจีฮุนก็เป็นเพื่อนของทั้งสองคนอยู่แล้วพอโตขึ้นจีฮุนรู้สึกชอบซูจินมากกว่าเพื่อนทั้งสองคนเลยลองเปิดใจคบกันจนได้แต่งงานอาชีพของซูจินคือครูสอนศิลปะส่วนจีฮุนกับซุนวูเป็นสถาปนิกเปิดบริษัทร่วมกันแรกๆก็ดีนะแต่หลังๆจีฮุนดันติดหนี้การพนันจนลุกลามทำให้บริษัทเจ๊งไปด้วยเจ้าหนี้ก็มาทวงหนี้ทุกวันจีฮุนไม่มีทางเลือกจึงวางแผนจะฆ่าซูจินเพื่อเอาเงินประกันเหตุผลที่เขาทำแบบนี้ก็คือเขารู้สึกว่าซูจินกับซุนวูสนิทสนมกันมากไปสายตาที่ทั้งสองมองกันมันมากกว่าพี่น้องพูดง่ายๆก็คือหึงนั่นแหละครับถึงแม้ซูจินจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่เขาก็ไม่เชื่อด้วยความหึงจนขาดสติสะสมเป็นเวลานานจีฮุนจึงนัดซูจินไปที่สายงานเวลา20:00ซึ่งตอนนั้นเขาก็อยู่กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้น่าเลือกก็ยึดนาฬิกาของเขาแทนค่าดอกเบี้ยแถมวายนี้จีฮุนเป็นคนเตรียมมาเพื่อเอาใจแต่หารู้ไหมว่าในนั้นมียาพิษผสมอยู่พอเจ้าหนี้ตายจีฮุนจึงนำร่างของเขาไปโบกปูนทับพร้อมกับเก็บหลักฐานให้มิดชิดโชคร้ายที่ซูจินมาเห็นในสภาพอาบเลือดจีฮุนบอกว่าจะอธิบายให้ฟังแต่เธอเริ่มกลัวเขาซะแล้วและเขาก็เห็นว่าเธออ่านหนังสือเรื่องไปแคนาดานี่คือเหตุผลที่คุณขอหย่าสินะที่คุณบอกว่าจะไปแคนาดาคุณจะไปกับซุนวูใช่ไหมเห็นแบบนี้แล้วความหึงโหดครอบงำสิครับเขาจึงลงมือทำร้ายซูจินและจะฆ่าเธอซูจินเขาพยายามเอาตัวรอดเธอจับท่อนเหล็กได้ฟาดหัวแตกนึกว่าตายจากนั้นซูจินโทรหาซุนวูให้มาที่นี่พอซุนวูเห็นสภาพแล้วสิ่งที่เขาต้องทำคือช่วยซูจินเขาจึงลากร่างของจีฮุนไปทิ้งที่โบกปูนแต่ทว่าซูจินรู้สึกผิดมากๆไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้พี่ไม่เคยเปลี่ยนที่จะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ฉันทำขอโทษนะพี่ยกโทษให้ฉันด้วยคืนนั้นซูจินตัดสินใจฆ่าตัวตายสาเหตุที่ไม่ตายเพราะเธอตกลงไปโดนกองดินหัวแตกส่งผลให้สมองได้รับความเสียหายจนความจำเสื่อมพูดง่ายๆก็คือเธอจำอะไรไม่ได้เลยและในคืนนั้นจีฮุนได้ฟื้นขึ้นมาพอดีเขาก็ได้เห็นว่าซุนวูรักซูจินมากขนาดไหนซึ่งตอนนี้จีฮุนได้เทล่าน้ำมันไว้ทั่วห้องที่ผ่านมาผมอยากรู้มาโดยตลอดว่าซุนวูรักคุณยังไงแล้วผมรักคุณยังไงแต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วซุนวูยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนส่วนผมทำทุกทางเพื่อฆ่าคนนี่คือความรักสินะเสียดายที่เขาจะไม่ได้เห็นฉากนี้เมื่อจีฮุนเริ่มจุดไฟฝั่งซุนวูก็มาถึงพอดีและทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันซุนวูถามว่าเธออยู่ที่ไหนไอ้สารเลวคนเลวขี้เกียจคุยจึงแทงจึ๊กเข้าไป3แผลฝั่งตำรวจก็เพิ่งมาถึงโชคดีที่ลิฟต์มาช้าพวกเขาจึงใช้ทางหนีไฟและได้เจอกับจีฮุนจีฮุนใครถามอะไรไม่ได้มีแต่ปากลูกเดียว2/1เกือบเอาไม่อยู่โชคดีที่ตีนหนักทางด้านซุนวูก็รีบมาช่วยซูจินแต่โชคร้ายที่ทางออกปิดสนิทรถดับเพลิงก็เพิ่งมายิ่งผ่านไปนานร่างกายเริ่มอ่อนแรงตอนนี้ซูจินจำได้ทุกอย่างแล้วเธอขอโทษที่ทำให้เป็นแบบนี้ซุนวูก็บอกว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดเธอซูจินน้องต้องไปที่แคนาดานะจากนั้นไม่นานเวลาผ่านไปตำรวจทั้งสองได้มาเยี่ยมซูจินที่โรงพยาบาลเธอจึงถามว่าพี่ชายของเธออยู่ที่ไหนตำรวจก็บอกว่าเขาตายแล้วซุนวูใช้ร่างของตัวเองปกป้องคุณจากเปลวไฟเขาช่วยชีวิตคุณเราได้นี่จากสถานทูตแคนาดาข้างในมีแฟลชไดร์
ถ้าคุณหายดีแล้วค่อยเปิดดูนะครับตอนนั้นเจ้าหน้าที่ถามว่าทำไมถึงอยากย้ายไปแคนาดาซุนวูจึงบอกว่าตอนเด็กๆผมเคยสัญญาว่าจะไปที่นั่นกับเธอที่จริงผมลืมไปแล้วแต่ว่าเธอยังจำได้ความฝันของซูจินคือเธออยากไปวิ่งเล่นที่ทะเลสาบแห่งนั้นกับซุนวูด้วยความฝันนั้นมันช่วยเป็นแรงผลักดันทำให้เธอผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากได้ถ้าอยากกับจีฮุนแล้วเธอจะไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นสำหรับซุนวูเขาอยากให้ซูจินได้ไปจริงๆให้น้องสาวคนนี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ไปก็ตามที่นั่นมีความทรงจำของเรารออยู่ครับสำหรับฉากที่ซุนวูกลับเข้าไปในห้องเก่าเขาเข้าไปเก็บของหรืออะไรก็ตามที่ไม่ให้ซูจินจำได้ว่าเคยอยู่ที่นี่เขายังไม่พร้อมให้เธอรู้เรื่องราวเก่าๆเขาจึงเลือกที่จะไม่เล่าอะไรให้เธอฟังก็รู้นะว่าสักวันความทรงจำของเธอจะกลับมาแต่ขอให้ได้มาที่แคนาดาก่อนซูจินจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทันทีถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้มาด้วยกันก็ตามแต่ว่าความทรงจำจะอยู่ด้วยกันตลอดไปสำหรับเรื่องรูปถ่ายถ้าสังเกตเจ้าบ่าวจะอยู่ทางขวามือของเจ้าสาวนะครับแต่ซูจินไม่มีญาติคนอื่นนอกจากซุนวูช่างภาพก็ดันแซวว่าทำไมคุณตาแดงไม่อยากให้เธอแต่งงานหรอครับซูจินสงสัยก็ถามแบบเดียวกันถ้าไม่อยากให้ฉันแต่งงานแล้วทำไมพี่ไม่หึก็มันไม่ควรไงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน